สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะเป็ดย่างตะไคร้มื้อนี้กินเขากับเป็ดย่างตะไคร้เครื่องซีกค่ะเครื่องตัวเพราะว่าเป็ดมันโตใหญ่2 กิโลกว่าไม่น้อยกินผู้เดียวบ่หมดน้ำจิ้มจิ๊ดจ๊ะสัดใจไม่ใส่น้ำปลานะคะสูตรน้ำจิ้มเนี่ยเอาละบ่เว้าหลายใหญ่ห่างได้พี่น้องเบิ่งเป็ดยั่วๆแล้วก็ลงมือกันจนตัวบาดที่นี้แซ่บแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยไปอบออกมาห่อนๆ อยู่นะจ๊ะนะจ๊ะมาจ้ะมาเป็ดครึ่งตัวกินมันมดมือมาเลย3 คาบ 4 คาบก็ว่ากันไปห่อนด้วยพี่น้องออกมาจากเตาอบใหม่ๆร้อนๆเลยเหลือเป็ดยังนะหอมตะไคร้ขนาดพี่น้องที่จริงรสชาติเป็ดนี่พอดีเลยได้โอ้ยมันห้อนมันห้อนแต่มันก็แซ่บไม่น้อยบ่อบแห้งเกินไปนะคะอบเป็ดต้องอบให้มันแบบฉ่ำๆได้สักหน่อยเกือบสุกแต่ว่าบ่สุกทั้งเบิดสิแซ่บเนื้อสิแซ่บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแซ่บความชอบของพี่น้องเนาะน้ำจิ้มจวดๆเลยนุ่มให้ดูด้านในน้ำยังช่ำๆเป็ดนี่ถ้าอบแบบว่าแห้งไปสิบพอแซ่บด้วยค่ะแล้วแต่ถ้าอบเป็นตัวต้องให้ฉ่ำแน่ถ้าอบเป็นชิ้นต้องให้แห้งค่ะแซ่บแน่แน่นอนนะคะมาเนื้อเป็นเนื้อครับเฉพาะตัวเนื้อมันนี่ไม่ได้มักไปทั้งคืนเนาะมันซึมเข้าทุกหม่องขอไฟพี่น้องพูดถึงบ่จิ้มกับแซ่บค่ะกินกับเขาแล้วพอดีเลยรสชาติข้าวมักได้ที่มันเข้าเนื้อทุกอย่างมันไม่แซ่บไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็อร่อยกินเป็ดมันต้องได้แทะน้ำไปหน่อยกินเป็ดกินไก่กินหมูก็ได้แทะมันก็แซ่บจนตัวไปหน่อยไม่รู้จะเอาส่วนไหนก่อนส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับผู้ที่
้องการแห้งๆกับอบเพิ่มนะคะไม่น้อยถ้าอบเป็นโตต้องให้เนื้อช่ำถ้าอบเป็นชิ้นต้องแห้งๆไปเลยอย่างสินะแล้วจะเอาออกได้ไหมนะสำคัญเขาเสียเอาออกได้บ่นะถ้าอยากแทะเนาะเดี๋ยวก็นั่งวนกันเป็นน้องมันต้องได้สิกันไก่ช่วยหน่อยกินเป็ดกินไก่มันต้องมีเวลาพี่น้องมันต้องแทะมันยังแซ่บเนี่ยเป็ดถุงสีเขียวได้จ้ะแซ่บเนี่ยเนื้อเนียนมันน้อยข้าสีแดงบนแนะนำเนื้อเหนียวมันเยอะแต่ที่เห็นนี่ค่ะมันจะเขียนว่าเยอรมันด้วยพี่น้องรู้สึกว่าจะเอามาจากเยอรมันคือคุณมักหนังเนาะมันต้องมีเวลาแกะเวลาแทะมันจึงสิแซ่บคันสิกินเนื้อล้วนๆนะไหนว่ามันบ่ได้ล่มมันบ่แซ่บปานใดมันต้องกินแบบนี้มักหนังมักหนังเป็ดตัดเข้าไปข้างในก็มีเครื่องเทศนะคะเพราะว่าไม่หน่อยสิแซ่แซ่แซ่แล้วยัดเครื่องเทศไปข้างในแซ่บมากหอมตะไคร้มากมายมันต้องเอาอย่างหนาพี่น้องหนังหนังหนังเป็ดเมื่อตัวก็ต้องหนังนี่แหละจ้ะลายกันไปตามแก้วน้ำเฮียน่าจะงับออก
มือผัดลื่นลื่นมันเป็ดอีกสิมันพี่น้องเลยหนังเป็ดเจอกับน้ำปิ่มเปรี้ยวหวานหวานกินแล้วมันจะซื้อกับแซ่บเลิศนังเสร็จเลยมาแทะแม่กระดูกได้บ้างครับคักคักคักพี่น้องเอ้ยกันไก่เนี่ยก็เห็นไทยเวียดนามเนาะค่ะเจ้าใส่หนีบคองบ่ต้องหาเม็ดไงหาเม็ดก็จะลำบากหาเขียงมันมาล่ะกันไก่ในนี้ก็เดี๋ยวเราลดนั่งนี่มองได้กระโจกเอาได้จ้ะไปกินเป็ดอยู่หลานต้องหาคนมากินนั่งเด้อไปกินมองเดียวกันมักอันเดียวกันนี่ว่าไปได้แย่งกันพี่น้องขากลางสี่โค้งพี่น้องสี่ข้องอย่างนี้แซ่บมาทำผ้าเขาก็ได้พี่น้องทั้งกินทั้งเหงื่อออกเหงื่อหน่อยไข่ยังหอยใหญ่หอยยังหอยชักบ๊ายบายแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปพัดลมมากินเขากันวันยิ้มในพันในเครื่องกระเพาะอยู่มันหลอดออกฮอดอย่างใจออกพี่น้องไปแล้วจ้าไม่ได้ใจนะคะแล้วก็จุ๊บๆขอแท็กต่อก่อนจ้า